ความเคลื่อนไหวต่อต้านทหารยึดอำนาจของชาวพม่ายังคงมีผู้คนออกมาชุมนุมมากขึ้นเรื่อยๆจนฝ่ายรัฐต้องประกาศเคอร์ฟิวในยามวิกาลทั้งในกรุงย่างกุ้งและมันดาเลในขณะเดียวกันหลายชาติในโลกก็ต่างกดดันฝ่ายทหารด้วยการรุมประณามการยึดอำนาจในครั้งนี้และนิวซีแลนด์ก็เป็นประเทศแรกที่ตัดสินใจระงับความสัมพันธ์กับคณะยึดอำนาจของพม่าเมื่อ9กุมภาพันธ์2564จาซินดาอาเดินนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนว่าจะระงับการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งฝ่ายทหารและการเมืองของพม่ารวมทั้งตรวจสอบโครงการช่วยเหลือที่รัฐบาลได้ให้ไปตั้งแต่ปี2561ถึง2564ราว42ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือราว910ล้านบาทจนมั่นใจว่าเงินทุนที่รัฐบาลให้แก่พม่าจะต้องไม่ถูกนำไปใช้สนับสนุนรัฐบาลทหารในทุกๆกรณีนอกจากนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ยังประกาศไม่ยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลทหารพม่าพร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้นำทางการเมืองรวมทั้งอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐที่ถูกควบคุมตัวและจี้ให้คืนอำนาจสู่รัฐบาลพลเรือนและเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างคณะผู้นำทหารพม่ากับนิวซีแลนด์ในสัปดาห์หน้านับเป็นเรื่องใหญ่ระหว่างพม่าและนิวซีแลนด์ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีชาติอื่นๆใช้มาตรการนี้ด้วยหรือไม่แต่ถือเป็นอีกแรงกดดันที่ถาโถมเข้าใส่คณะยึดอำนาจแม้ว่าพลเอกอาวุโสมินอ่องไลจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิรูปการเลือกตั้งและสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงที่มีระเบียบวินัยแตกต่างไปจากการปกครองของทหารในยุคก่อน